สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของนักชกรุ่นใหม่ไฟแรงกิติสจแดนระยองเป็นนักชกที่มีสถิติชกชนะต่อเนื่องยาวนานไม่แพ้แสนชัยกับเต็งหนึ่งเลยทีเดียวจากการชกชนะรวด30ครั้งและก็เป็นการน็อกเอาท์ถึง25ครั้งนั่นก็แสดงว่าเขาเป็นจอมน็อกเอาท์คนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับกิติสจแดนระยองนะครับเป็นนักชกจากอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีอาวุธที่สำคัญที่สุดคือเข่าและศอกโดยเฉพาะศอกของเขาสามารถเอาชนะน็อกคู่ชกมาแล้วมากมายหลายคนกิติเกิดเมื่อปี2542ในวัยเพียงแค่19ปีเขาสามารถเอาชนะน็อกยอดมวยจากกัมพูชาทูนเทียร่าได้อย่างสวยสดงดงามในรายการแม็กมวยไทยจับตาดูให้ดีสิครับไม่ธรรมดานะครับท่านเขาเป็นนักชกที่มีอาวุธหนักหน่วงรุนแรงทุกลูกเห็นไหมทูนเทียร่าเอละแนนแหละสำหรับต่อไปนี้นะครับจะขอนำเสนอการชกของกิติสจแดนระยองกับนักชกชาวต่างชาติ5ไฟนะครับท่านสำหรับไฟนี้เป็นการชกไทยไฟครั้งที่6ของกิติสจแดนระยองหลังจากที่เขาชกไทยไฟมา5ครั้งน็อกรวดมาดูสิครับโอ้พระเจ้ามาดูสิครับว่าไฟที่6เขาจะน็อกได้อีกหรือเปล่าสำหรับคู่ชกของเขาเป็นนักชกชาวอิตาลีลีโอนาร์โดกิโอซีการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เบตงยะลานะครับ29มิถุนายน2562เห็นไหมกรรมการเรียกเขามาเอาล่ะชกกติกามวยไทย3ยกนะรับรองคุณโดนน็อกแน่เอาหลังจากที่กรรมการได้บอกกติกาแล้วเนาะครับเนาะเนี่ยโอ้โหไทยไฟเบตง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเอาระหว่างกิติสจแดนระยองกับลีโอนาร์โดกิโอซีโอ้โหสิธรรมดาหรือเว้ยเบิ่งได้ล่ะพี่น้องสักยันอยู่แขนขวาเฮ้ยเป็นตาย่านเอานี่พ่นละมีฮอดสิงโตแล้วย้วนกระโน่นดักเอากรรมการให้สัญญาณชกนะครับทั้งคู่ก็จัดตีกันทั่วทั่ววันนี้เนาะยกแรกไปเนาะเอาว่าทั้งไดลิโอนาโดเนี่ยโดนเตะเขาดุกซวงเบาๆเอานักชกจากจันทบุรีแล้วถ้าไม่จันทบุรีว่าโดนย้อนเขาเอานั่นแรกมัดกันแล้วต้องระวังนะเพราะว่าลิโอนาโดนี่ตีสิงโตตายมาแล้วนั่นเห็นบ่จ้วงเนี่ยมัดขัวนั่นแอร์แล้วแน่เพราะถ้าตีตายก็เอาลูกสิงโตมาซักไว้มองนี่แหละใกล้ๆก็โน่นดักเอาลิโอนาร์โดเตะใส่พลาดหน้าไปเอานั่นเกียร์มันถึกศอกถองเอาแยกไหมแยกไหมแยกไหมพนันกรรมการก็แยกไปก็เดินย่นไปแม่นยังไรที่นี่เฮ้ไปปัวยุ่มมุ่มพนันกรรมการว่าว้าวเอาหัวตำแชวกูอย่าจมกูพามาเอาเงินเอากรรมการให้เวลาพักนะครับเนาะเอาก็น่าจะโดนหัวชนนะครับไอ้เฮ็ดหน้าปานคนถูกปิงเขาหำแผนนอกคักคักจองเอากรรมการก็ให้สัญญาณชกต้อนทั่วบัดนี้อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ยกแรกนะครับเอาโอ้โหดูรูปร่างดิหน่วยก้านนี่สวยงามเหลือเกินนะครับมากิตติเห็นว่าจ้วงเลยมัดเอาตีเข้าขรุขระฟันศอกวะฟันศอกโอ้ยโอ้นั่นโอ้นั่นเอา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 ไปตีงอนต้อเขาอะไรที่นี่ตีได้ที่บ่ละงอนต้อนั่นเอากิตติขยับขวาเอาเตะหัวไม่ถือฟันศอกวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหฟันไปแต่ละบาดพี่น้องโอ้โหว่ามันพกขวนขึ้นไปน่ากลัวจังเลยนะครับนะเอามวยสูงยาวเข่าดีเนี่ยเอามีทั้งศอกนะครับเอานั่นนะเออมาจากไหนลี่โอนาโดเสื้อมวนนี่ลี่โอนาโดนะเอานั่นเอาไม่เป็นขบวนนะครับนะและเนรนาฏแยกออกมาก่อนแม่บีเอากรรมการแยกออกมาให้สัญญาณตีกันต้อนแล้วเอาวัฒนกิติต้อยมัดบ่โดนโอ้โหมัดดิแม่สวกไปว่ามันไม่ขั้นเหลาเอานั่นเห็นบ่สอกกันเอามีสอกสวนเหมือนกันนะครับนะอ่ะแยกออกมา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 นักมวยแยกออกมาเอากรรมการแยกออกมาเอาเห็นบ่ตีหัวเอาเจอสอกสวนเอากิติเอาตวัดสอกใส่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาขยับเข้าหาแล้วครับเนาะตีสอกบ่นั่นน่ะเอาเสียหลักออกไปเงินทองเอากิติขยับของฮัทเช่นเคยล็อกมาแท่งเข้าไปหนึ่งครั้งเอาแยกทำแม่พนันอุ้ยกรรมการแยกไปกัดเหลี่ยมไปเอานั่นฟันศอกโอ้โหพี่น้องเอ้ยฟันศอกแต่ละบาทนี่โอ้โหกะเอาตายแล้วแยกออกมาก่อนเอากรรมการแยกออกมา
ให้สัญญาณชกเอานี่เพียงแค่ยกแรกนี่ครับนี่โอ้โหดูเดือดจังนะครับเนาะกิติเตขวนแล้วเอาลีโอนาร์โดนี่ก็เอามีสวนเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมโดนหมัดเข้าสันดังเนี่ยเนี่ยเอาเวียงศอกกลับเอากิติเอาฟันศอกไหมเนี่ยเอาข้ามุ่งว่าโอ้ยตกปอกเออเอาพวดนะเห็นบ่าสาวมุสลิมนะครับเนาะเชียนตัวเอาปรากฏว่าเอาละครั้งดังขึ้นระหว่างที่ตกปอกนะครับหมดยกแรกเนี่ยมาแลกภาพชาเนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหตีศอกเข้าขมับเต็มๆนะครับเนี่ยเอาเขาก็สวนคืนเหมือนกันนะเอาเนี่ยเอาพยายามจะแลกศอกเหมือนกันนะครับริโอนาโดเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพชาระหว่างผักหยกเนี่ยเอานั่นเห็นว่าด้วยเนี่ยโอ้โหฟันได้ทุกท่านะครับว้าวคือตีศอกแห้งแท้พอนะเอาต่อไปยกที่สองนะครับแขกคักหลังจากที่ยกแรกเนี่ยโอ้โหต่อยกันไม่หยุดเลยเพื่อนนะแม่นยังลืมใส่ฟันยางทีเอาฟันยางก็แปลว่าฟันยางนั่นแหละเอานั่นยกที่สองเอากิติสจอแดนระย่องเอาต้องต่อยแบบนี้นะครับนะถูกใจท่านผู้ชมเห็นบ่นะตกปอกเฮ้อนับบ่เอาเสียหลักนะครับเนาะนึกว่าโดนศอกนะเอากิติยังขยับเข้าหาเนี่ยฟันศอกโอ้โหตกปอกวันหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอานี่โอ้โหเลือดแดงจึงขึงโอ้ยเดือดมาไหลกระลอกกระเลียเทขึ้นหอกคนทั้งเลดได้วะเอากรรมการจับแพ้เห็นเดียดใดล่ะขึ้นหอกคนทั้งเลดอุลมเห็นบ่เห็นตัวเสียงเชี่ยกริดกราดกริดกราดนั่นแหละนั่นเอาก็ต้องขอขมานะครับเนาะเอาก็เป็นมวยไทยด้วยกันนะอายุน้อยกว่านี่มาเบิ้งนี่โอ้โหเนี่ยดังโป๊กเลยพี่น้องเอ้ยนี่เข่ากลางกระม่อมเว้ยเบิ้งได้ล่ะนี่มุมนี่นั่นโอ้โหเอากิตติสจอแดนระยองแล้วชนะลีโอนาร์โดกิโอซีสำหรับคู่ชกคนต่อมาของกิตตินะครับโอ้พระเจ้าเมดี้ชาอูดีนักชกจากฝรั่งเศสนะในรายการไทยไฟบางแสนชลบุรีนะครับ29ตุลาคม2562กันตัวพวดนะไว้เอาเอาตำมัดกันแล้วก็ตีกันโหลดเนาะเข้าใจนะกติกามวยไทยเอาสักนิดละหลังจากที่กรรมการบอกกติกาแล้วนะครับเนาะเอานักชกก็เข้ามุมเพื่อถอดมงคลเอาสำหรับมงคลนี่ก็มีท่านได้แสดงความเห็นเข้ามาก็คือไปแสดงความเห็นที่เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเท้ากาดำบอกว่าไม่ให้พูดเป็นภาษาอีสานเพราะว่าต้องให้เกียรติเพราะว่ามงคลนี่เป็นของสูงซึ่งก็นานมาแล้วนะครับตั้งแต่นั้นมาเท้ากาดำก็ไม่เคยเรียกว่ามงคลก็แต่เรียกเป็นมงคลนะเอาหลังจากที่ถอดมงคลโอ้มงคลแล้วนะครับเนาะที่จริงเรื่องต่ำเรื่องสูงนี่ไม่น่าเกี่ยวกับภาษานะน่าจะเกี่ยวกับจิตใจสภาพจิตใจของคนมากกว่าเอาว่าตั้งแต่ยกแรกกรรมการให้สัญญาณชกนะครับนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่ล่ะไว้บ่ามันเห็นตะปูย่างได้ล่ะเห็นบ่นั่นน่ะฟันศอกนะกิติฟันศอกอีกแล้วอ้าวรายที่2จะซ้ำรอยเดิมกับรอยแรกหรือเปล่าตัวเนี่ยเอาจ้วงดิมัดหัวโอ้หนานเห็นไหมเห็นไหมหัวซิดไว้เลยว่างั้นนะถือศอกกันแล้วเอาเมดีมัสยันกิติพนันเมดีว่าเนี่ยเห็นว่าจ้วงมัดขึ้นเอานั่นคือเห็นนางไงดูแท้เอานั่นไงนาออกแล้วแยกทำไมพนันเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับนะเอาเนี่ยล่องเบิ้งกับเมดีควรถือเตะขรุขระเอาฟันศอกชวัดเฉวียงอยู่ที่ปลายคางเอานั่นเห็นไหมเห็นตัวเอาสีทำไล่ผมเขาทีเห็นผมเขาอพยพมาอยู่ใต้ข้างกันสั่งกันแล้วเอานั่นเห็นบ่โดดฟันศอกเห็นตัวเอากรรมการแยกออกมาเอากรรมการแยกออกมานะครับให้สัญญาณชกเอานั่นโดนมาใส่มัดหัวถุยหัวไปว่างั้นเอาฟันศอกโอ้โหมันลื่นนะครับเนาะมันไม่อยู่ศอกเห็นบ่แทงเขาเนี่ยเอาแทงเขาอีกแล้วแทงเขาแล้วก็ฟันศอกแล้วพระวงล่างขึ้นบนพระวงบนขึ้นล่างโอ้ลงล่างตัวเนี่ยวิ่งเบื้องหน้าเป็นแต่บ่ยันคนแท้เมดี้เจ้าอูดี้เอานะจ้วงได้มัดขัวไม่โดนเอาเจอศอกดักเนี่ย
โอ้โหหุนศอกนะครับนี่ไม่ธรรมดานั่นเห็นบ่สิทธิ์ไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยเป็นตะยันนั่นนะเอานั่นนะเอ้าหลบได้ก็หลบไปหลบไม่ได้ก็ไว้บัวโนกกระแตกกันละล่องเบิ้งตีขุนศอกทะล่วงฟันบติชายะเอานั่นให้บ่ตีมัดเอานะเร่งไปมองดำๆมาแล้วมึงอพยพลงมาตีแล้วนั่นแหละเป่าใหญ่ล่ะทำให้มองเห็นได้นะเอากิตตินี่จะเริ่มต่อยตั้งแต่ยกแรกนะเห็นบ่ฟันศอกเนี่ยเอาฟันศอกโอ้โหดังปอกเลยเอาว่าจังไรงัดมาตีศอกโอ้โหอ้าวเว้ยเขามองอะไรมองดกดำมาแล้วกรรมการหกเกตแปดสุดได้ไหมสู้พะนะอ้าวสู้ได้เนาะครับเนาะเอาเนี่ยโดนไปหนึ่งนับอ้าวถือถีบนาอะไรพี่นี่เอาสงสัยว่าเป้าจะอยู่ที่ตรงนั้นแหละครับเนี่ยตรงอพยพลงมาเนาะเอานะเห็นเนาะโดนอีกแล้วเอาโดนอีกแล้วโอ้ยศอกเนาะครับเนาะโอ้โหเข้าตรงคางนะเอาแทงเขาเอาฟันศอกอ้าวอ้าวรอดไม่รอดเอาเริ่มจะป้อแป้แล้วนะครับนะกรรมการแยกตามาพะนะเอาเยาะมากเอาว่ายังไงถีบตามด้วยศอกโอ้ยโอ้ยขาขาขาเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาศอกซ้ายสั้นๆนะครับดังปงหลังนั่นแหละไว้เข่าตรงข้างนั่นแหละบอกเลยว่าจะอพยพลงมาวะแล้วก็เพียงแค่ยกแรกนะครับเนาะกิตติสอจอแดนระยองก็เป็นฝ่ายเอาชนะนกเมดี้ชาฮูรีนักชกจากฝรั่งเศสนั่นตัวไว้ร่างเมืองตีกับกิตติแม่เนาะนักชกจันทบุรีเนี่ยมักฟันศอกฝรั่งที่เขาว่าเนี่ยมาแล่ภาพชาโอ้ยเขามองดำๆอันเนี้ยเนี่ยโอ้ยตาค้างนะครับนะลูกเนี่ยแต่ลุกขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยโดนศอกสั้นเนี่ยโอ้โหแย่ละแน่ละนั่นเอาก็ตีศอกได้ทุกลูกนะครับนะเนี่ยขุนศอกนะสำหรับกิตติวาเนี่ยเนี่ยแม้แต่ถีบกับถีบเขามองโอ้พยพไหมมันเสียลงมหาสแตกยังเสด็จเลยขึ้นไปขึ้นไปยุ่งมองเขายันตะบุไรโซ่เฮตพูดเอานั่นนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยศอกสั้นนะครับเอากระสานนกไปย่างง่ายได้เพียงแค่ยกแรกนะครับสำหรับกิตติเอาก็ขอโทษขอโพยกันตามธรรมเนียมมวยไทยนะครับสำหรับคู่ชกของกิตติท่านต่อมานะครับรุสลานอตาเยฟนักชกจากรัสเซียนก็ชกในรายการไทไฟ2020นะเขาบอกว่าไทไฟแบงคอกนะครับเนาะ19กันยายน2563นั่นแหละในการชกครั้งนี้นะครับกิตติสจอแดนระยองมีอายุ21ปีสำหรับคู่ชกนะครับ31ปีตัวก็เราเกิดหลัง10ปีก็ตัดไหว้ครูออกนะครับเนาะหลังจากที่ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับก็มาฟังกติกาสิครับห้ามเอานิ้วสวกตากันนะแล้วก็ห้ามทำลายหำกันเอาแค่นี้แหละเอาหลังจากที่ท่านกรรมการได้บอกกติกาแล้วก็ตีกันที่เก้าอันตัวเนาะนั่นเห็นว่าถอดหมวกเนาะน่าจะเป็นนักชกมุสลิมนะครับเนาะสำหรับกิตตินี่ก็เป็นนักชกที่ใช้ศอกได้ดีคนหนึ่งนะครับโอ้โหถ้าไปเจอกับไอ้ซอลินอูนะนักชกชาวพม่านะข้าเชือกเบอร์หนึ่งของพม่าเนี่ยไม่รู้จะออกหัวเลยก้อยนะแต่ก็มั่นใจว่ากิตติเอาอยู่นะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเนาะเอาหลังจากที่ถอดมงคลโอ้หลังจากที่ถอดมงคลแล้วก็จะได้ตีกันในยกแรกซะแล้วเอากรรมการให้สัญญาณชกนะครับนะเนี่ยโอ้โหผู้ชกนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับท่านนะรุสลานอตาเยฟเนี่ยเอาว่ายังไงคือไทยไก่เถอะบุโอ้ยเนาะยันตะบุไรโฆษณาแท้นั่นเห็นว่าผู้ใดละลมเอากิตติลมนะครับเนาะเสียลักกันแล้วก็เป็นฝ่ายเปิดเกมตลอดนะครับเนาะกิตติสอจอแดนระยองนะเห็นว่าศอกมาแล้วเอามาตั้งแต่ต้นยกแรกนะครับวินาทีแรกที่ระฆังดังกังวานตัวเอากรรมการแยกว่าเอาศอกโอ้โหเจอศอกเขากันแล้วว่าเอาแก่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 ฝนนะฝนเอานั่นนะเห็นบ่โอ้กรรมการบ่เป็นธรรมดาเอาโดดฟันศอกกันตัวกิตติไม่เนาะเอาสำหรับคู่ชกนี่ก็มีเกาะสีช่างชวนตัวไว้เอาไว้ตากอากาศนั่นแหละเอาโอ้ยศอกลูกนี้พี่น้องเอ้ย
เวียงทั้งตัวเวียงทั้งไหล่นะเนี่ยถ้าโดนจังๆนี่อันตรายเติบเอาลุยตั้งแต่ยกแรกนะว่าต้องมัดติดชึงมัดเฮ็ดขาหยักหยักเป็นตะสั่งเอาเตะขัวนั่นแล้วนั่นแกทำไมเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะไอ้สัญญาณชกตัวเตะเขาดูสวงเบาๆเอาโดดแทงเขาแล้วฟันศอกไปเนี่ยเขาเรียกว่าท่าของจาพนมเนี่ยเอานั่นนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้ยอ้าวอ้าวโดนเหมือนกันนะครับอ้าวโดนหลายบาทแล้วแต่ก็ยังยืนอยู่ได้เอานั่นเอากรรมการสีแยกไม่ยากมวยกำลังตีกันเนื้อเริ่มถอยนะครับเนาะแรงปะทะเป็นรองเนี่ยเอาเกิดก่อนเรา10ปีนะเอาฟันศอกโอ้ยอ้าวอ้าวก็ทัดมาลาสวนมาเหมือนกันนะเนี่ยแต่เขาบอกว่าไอ้ท่ากันศอกเนี่ยก็คือทัดมาลาเนี่ยเขาฟันมาเราทัดมาลาขึ้นโอ้โหอาจจะโดนคางกับไตก็ได้เนี่ยเอาว่าทางไหนกิติยอเข้าไปอันแล้วกิติเนี่ยเห็นบ่ว่าเอาทั้งเขาทั้งศอกเอาแทงเขาเอาไม่รู้จะระวังตรงไหนเนี่ยเอาฟันศอกตีเขาเอาฟันศอกเอาตีเขาอีกอันนั้นเห็นบ่ว่าโอ้โหโอ้โหพี่น้องเอ้ยโอ้โหอันตรายนะครับลูกนี้เข้าทัดดอกไม้นะเนี่ยศอกตีนี่โอ้โหแตกแล้วเนี่ยไม่ไหวนะโดนเต็มๆป๊าดพี่โทขนาดนั่งภาคอยู่นี่เสียงดังมอดพี่เนี่ยบ่แม่นสิดังเลยไปฮอดอำนาจเจริญพุ่นติไปไม่ใช่นึงนั่งเคี่ยวมากอยู่กะเฮ้อเสียงกิติตีศอกให้สูพะนะแล้ววานั่นเห็นบ่โอ้โหพี่น้องเอานี่ตรงทัดดอกไม้นั่นเนี่ยโอ้โหเอาเมื่อก่อนก็มีนักชกจีนนะครับนะโดนมวยไทยเนี่ยฟันศอกก็ตรงนี้แหละถ้าดอกไม้เนี่ยเสียชีวิตนะสมัยเมื่อหลายปีก่อนนะครับไอ้หมัดปั้นจันเนี่ยโดนแบบนี้แหละเข้าทัดดอกไม้เนี่ยเสียชีวิตนะจนทางการจีนเนี่ยห้ามไม่ให้กังฟูมาชกกับมวยไทยนะนานนับทศวรรษเลยทีเดียวเอาและต่อมาจีนก็แก้เพจมวยไทยนะบอกว่าที่ไม่ให้กังฟูมาชกกับมวยไทยเพราะว่ากังฟูเคยชกมวยไทยเสียชีวิตนะเอาก็งอมาเรื่องกังฟูอีกแล้วนะครับเนาะเอาผลก็ปรากฏว่ากิติสจแดนระยองแล้วเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกลุสลานอาตาเยฟนักชกชาวรัสเซียเพียงแค่ยกแรกนั้นโอ้โหต้องรับผ่านนะครับเนาะทั้งแตกทั้งแอละเนี่ยโอ้แต่เลี้ยวตูนซาดมันเถอะเอาผมไปพักผ่อนอยู่เกาะสีช่างบุญเอาว่าท่านยกมืออยู่ที่เนาะเอายกมือก่อนสั่นนะไม่ธรรมดานะครับวัย21ปีนี่โอ้โหอนาคตยาวไกลและคู่ชกคนต่อมาของกิตินะครับนะก็เป็นนักชกจากเบลเยียมอีริกเมสซันนะครับเอาก็อายุ35ปีนะโอ้โหเอาส่วนกิติก็น่าจะเป็น22ปีนะครับสำหรับอายุนะเอาก็เกิดหลัง14ปีโอ้โหเอาไทยไฟน่าน3เมษายน2564คุณละจังหวัดน่านคุณละเห็นบ้านตัวเนี่ยกิติเป็นไฟขยับขอหาเช่นเคยเนี่ยเอาลั่วแล้วลั่วแล้วฟันศอกโอ้ยเอาอ้าวเฮ้อคือเป็นช่วงนั้นล่ะบัดนี้เอาบัวเข้าไปแล้วหัวเอาแมนบ่เนาะบัดนี้แมนเอาผู้ใดมาตีเฮ้อมันเป็นส่งอ้วยซวยอ้วยซวยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งหมัดเบิ่งส่งก็ยังขนาดกิตติก็ยังยิ้มแม่เนาะแม่นเป็นมวยบ่อายพะนะกิตติว่าหุยแต่เบิ่งท่าต่างกาดพี่น้องเอ้าเนี่ยเอ้าหุยเอาแม่นผู้ใดพาเล่ามาเฮ้ยภาคบ่เป็นละมวยสิเบิ่งหน้ากับหน้าคือคนสิแลนโรงงานอยู่เลยเอ้านาทีแรกนะครับนะต้นยกอ้าวโดนเตะอ้าวถึกศอกอีกแล้วนั่นไหมโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาลงไปซะบ่ต้องลุกอ้าวเอาแล้วจะดีใจเพื่ออร่อยเอาโอ้ยเนาะบ่เป็นมวยพระปักกดติบ่ท่านถึงสำนักสงฆ์ที่ปักกดอยู่
เนี่ยสนะซ้ำวะนี่แม่โอ้ยเอาจักสีวาจังได้เว้ยเอาแพทย์ขึ้นไปเบิ้งนะครับบอกว่าแกรับไปเยอะรับไม่ทันอย่างนี้ครับอ้าวนักชกชาวเบลเยียมนะครับอีริกแบทสันเนี่ยเอาภาพช้าเอาถ้าท่านดูมวยเป็นก็จะรู้ว่าเอาทรงมวยเนี่ยไม่เหมือนไม่เป็นมวยเลยนะครับเนาะก็ไม่ได้ดูถูกนะเนี่ยพูดตามความจริงเนี่ยเนี่ยโอ้ว้าวสิพ่อข้าอย่ามองกูบ่เนาะอย่าโอ้ยหลับตาชกพี่น้องเอ้ยเอาถ้าหลับตาชกมวยแล้วก็เหมือนคนยังไม่เคยต่อยนะครับเอาก็น่าจะหัดมวยตอนแก่นะเพราะอายุแกก็เท่าไหร่ล่ะ36ปีแล้วเนี่ยเอาก็น่าจะเริ่มมาหัดตอนที่30กว่านี่แหละเอาปรากฏว่ากับชนะซะแล้วเนาะภายในยกแรกสำหรับกิตติสจแดนระยองนะครับเนาะก็ต้องขอคำมานะครับนะอายุห่างกันเยอะเหลือเกินว้าวตีกูคักโพดพะนะเอาก็มาแลคนสุดท้ายสิครับมิคาอิลอามรินะครับนักชกจากอิหร่านเอาการชกในครั้งนั้นก็รายการไทยไฟนครสวรรค์นะครับนะเอาควรละ29พฤษภาคม2565เอาหน่านะเห็นบ้านตัวเอาก็เริ่มกระดูกก็เริ่มแข็งโป๊กขึ้นมาแล้ววันเถอะเอาก็เริ่มกล้าเล่นกล้าโชว์นะครับสำหรับกิตติสจแดนระยองนะเอาในการชกครั้งนี้นะครับกับคู่ชกนี่อายุเท่ากันนะ22ปีนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะสำหรับนักชกชาวอิหร่านคนนี้นะครับนะสูง180นะแต่ก็ยังเป็นรองกิตตินะกิตติสูง182เนี่ยโอ้โหหุ่นดีจังล่ะก็น่าจะเป็นมวยที่มีอนาคตดีนะครับนะเหมือนซุปเปอร์บอลนะเนี่ยเพราะอายุยังน้อยเนี่ยแล้วก็โอ้โหหนักหน่วงทุกลูกนั่นแหละเอาหลังจากที่ถอดมงคลแล้วก็นำกันท่อนแล้วบันกรรมการก็เรียกเขามาแล้วตีกันทำแม่พะนะกรรมการว่าเอาสไตล์ของกิตติก็คือเดินหน้าฆ่ามันนะตั้งแต่ยกแรกนี่เห็นบ่สวกไปเบาๆอ้าวนั่นๆๆโอ้โหว้าวไม่เป็นรอยนะเอาอิหร่านนี่ก็เป็นแขกขาวนะครับเนาะเอาแยกทำไมกรรมการแยกออกมาเฮ้ยมักตะยันอยู่กลางหลังนี่แหละเอาโดดตีศอกนะมันจ้างซักจักบาทเหรอเจ้าของสิไปซักอยู่เอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะเอากิตติได้เริ่มเปิดหนักๆตั้งแต่ยกแรกเลยนะเนี่ยไม่ฟังฟ้าฟังไฟนะว่าต้องไม่เห็ดขาจักจักจักไอเสียงปีกองดังทึ่งถึงทึ่งถึงยกหนึ่งยกสองยกสามไปยกถูขี่ไข่ยกสี่ก็ถูขี่ไข่ต้นยกแล้วก็ออกมาเต้นฮอดยกหาเมื่อสมัยนี้เอากรรมการแยกออกมาแล้วก็ให้สัญญาณชกแล้วยกแรกนะครับเนาะกิตติเตะขัวถึกมัดสวนเอากิตติแท่งเข้าถึกศอกสวนเอากิตติฟันศอกโอ้ยเอ้าเอาโดนโอ้ยพี่น้องเอ้ยตาค้างลอกๆเอ้าเอาโดนที่ติว่างขันเฮ้อโอ้โหพี่น้องเข้าตรงแก้มเนาะดังพัวรู้ไหมว่างขันไหมเฮ้อเอ้านึกว่าไม่ถึงนะครับเมื่อกี้แหละดูเหมือนไม่ถึงเนี่ยไวเหลือเกินเนาะศอกเนี่ยอุ้ยเห็นบ่ท่านผู้ชมเช่านครสวรรค์ไว้เมืองปากน้ำโพโอ้โหดูสิครับท่านศอกไม่ธรรมดานะครับนะสำหรับกิตตินี่โอ้โหสมัยก่อนเนี่ยก็น่าจะพอๆกับศอกขวานอนันตศักดิ์พันยุทธภูมินะหรือไม่ก็ยอดขุนพลสิทธิไตรภูมิเนี่ยพรานศอกร้อยเข็มโอ้โหว้าวคอยขึ้นนั่งอยู่นี่พะนะเอาโอ้เอาแตกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโดนตรงคางนะโดนตรงข้างเนี่ยมันสี่ขวบเลยมองเห็นไหมเนี่ยเอาโดนตรงคางนะแต่ไปฉีกถึงข้างบนเนี่ยตรงไอ้โหนกแก้มเนี่ยความแรงมันเถอะเนี่ยโอ้โหดังป๊อกเลยพี่น้องเอ้ย
เอาน่ากลัวจังเลยนะครับศอกเนี่ยเนี่ยโอ้โหน่ะเห็นป่ะเห็นเลยเมื่อกี้เห็นเลยเนี่ยฟันศอกตรงคางน่ะเห็นป่ะโอ้ยัดคิงนิ่งโอ้ยอันตรายจังเลยนะครับเนาะศอกอันนี้แหละที่ต่างชาติกลัวเนี่ยโอ้ฟันตรงคางเนี่ยก็ไปดึงเนื้อตรงไอ้โหนกแก้มเนี่ยฉีกเป็นแผลแล้วเนี่ยเนี่ยอันตรายจังเลยเนาะครับเนาะโอ้เป็นตาย่านให้ผลก็ปรากฏว่ากิติสจอแดนระยองนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกมิคาอิลอามิรีนักชกจากอิหร่านไปเพียงแค่ยกแรกนะพวนนะเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ